ระบบของเครื่องให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปเสียบเลยก็ดังดีเลยไม่ใช่นะครับเครื่องบางรุ่นนี้ต้องกับเฟดเอานะครับถ้าเราไม่มีเครื่องกับเฟดแล้วก็ต้องต่อสายกับเฟดเอานะครับต้องดูที่ตัวเครื่องให้ดีนะครับก็ Canon Jack Black Jack XLR นะครับโฟนแจ็คโฟนนะครับโมโนและสเตอริโอมีสเตอริโอ2ขีดโมโนขีดหนึ่งนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำ Black Jack ต่างๆนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็เริ่มที่ Canon Jack นะครับก็คือ Black Jack จะมีตัวเมียนะครับหรือว่า Jack XLR นะครับแล้วก็ตัวผู้นะครับสิ่งที่เอามาแนะนำนี้ก็เป็น Jack ยี่ห้อ New Trick นะครับก็ยี่ห้อคุณภาพก็ที่นิยมใช้ในเมืองไทยมายาวนานก็จะมีสวิตคาร์บนอยทริกหรือนิวทริกนี่แหละครับแล้วก็แอมเฟนอนนะครับก็ประมาณ3ยี่ห้อไม่ใช่ว่ายี่ห้ออื่นจะไม่ดีนะครับก็ดีนะครับแต่ส่วนมากที่เรารู้จักกันคนเล่นเครื่องเสียงมายาวนานก็จะรู้จักประมาณ3ยี่ห้อนี้นะครับเป็นที่มีคุณภาพที่ไว้ใจได้นะครับอันนี้ Canon Jack หรือ Black Jack XLR นะครับก็จะมีตัวผู้และตัวเมียนะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับส่วนอันนี้อุปกรณ์มาต่อพ่วง XLR นะครับก็จะใช้สลับตัวเมียแล้วก็มีใช้สลับตัวผู้เพื่อเข้าไปช่องสัญญาณที่เป็นโฟนนะครับแบบโฟนก็จะมี2แบบนะครับโฟนโมโน2ขีดขีดเดียวนะครับแล้วก็โฟนสเตอริโอ2ขีดนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นโฟนแจ็คโฟนนะครับ TRS แจ็คโฟนสเตอริโอก็มี2ขีดนะครับ TRS ก็ที่ผมเลือกมาแนะนำก็เป็นนิวทริกเหมือนกันนะครับก็ส่วนมากผมใช้แต่ยี่ห้อนิวทริกนะครับไม่มียี่ห้ออื่นมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับของไทยเราก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของ CM ของ SPM นะครับแล้วก็เป็น TS หรือว่าแจ็คโฟนโมโนนะครับขีดเดียวแล้วต่อมาก็จะเป็นตัวเล็กนะครับ 3.5 มิล นะครับที่ใช้กับอุปกรณ์ออดิโอต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของเรานะครับก็จะมีแบบ2ขีดเหมือนกันนะครับเป็นสเตอริโอจริงๆแบบขีดเดียวก็มีนะครับแต่ผมไม่ได้มีใช้ก็เลยไม่ได้เอามาแนะนำต้องขออภัยด้วยนะครับก็เป็น 3.5 มิลที่เราใช้เสียบกับโทรศัพท์เสียบกับโน้ตบุ๊กนะครับแต่ถ้าเสียบกับโน้ตบุ๊กก็จะหลุดง่ายหน่อยนะครับก็มีตัวอื่นก็เป็นสาย USB ก็จะดีกว่านะครับแล้วก็มาเป็น RCA นะครับแจ็ค RCA ที่ส่วนมากเครื่องเสียงในบ้านจะนิยมใช้มากนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าระบบใหญ่ๆจะไม่มีใช้นะครับก็มีใช้นะครับส่วนตัวขั้วต่อก็จะมีอันนี้ทำให้ระบบยาวขึ้นของ RCA นะครับก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับตัวขั้วต่อของ 3.5 มิลก็มีนะครับเพื่อแปลงเป็นโฟนสเตอริโอหรือโฟนโมโนนะครับอันนี้ใช้กับ RCA นะครับส่วนอันนี้ใช้กับ 3.5 มิลนะครับขั้วต่อนะครับก็เสียบก็จะพอดีนะครับส่วนแม่ก็จะใช้กับหูฟังนะครับหูฟังก็จะมี2แบบให้เลือกนะครับส่วนมากหูฟังก็จะมีใช้ในรุ่นนี้นะครับก็มาไล่ใหม่นะครับก็ Canon Jack หรือ Black Jack
XLR นะครับก็จะเป็นที่นิยมใช้สำหรับเครื่องเสียงใหญ่ๆนะครับเพราะว่าจะหลุดยากนะครับก็จะมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับ XLR นะครับแล้วก็ต้องต่อสายให้ถูกด้วยนะครับก็มี1มี2แล้วก็มี3นะครับดูหมายเลขให้ดีนะครับ1 2 3แต่เครื่องเสียงบางรุ่นก็ต้องต่อสลับเอานะครับไม่งั้นเสียงไม่ออกนะครับเสียงก็จะดรอปลงนะครับอย่างพวก EQ ของคลาสเทคนิคพวกนี้นะครับต้องดูที่ระบบของเครื่องให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปเสียบเลยก็ดังดีเลยไม่ใช่นะครับเครื่องบางรุ่นนี้ต้องกับเฟดเอานะครับถ้าเราไม่มีเครื่องกับเฟดแล้วก็ต้องต่อสายกับเฟดเอานะครับต้องดูที่ตัวเครื่องให้ดีนะครับก็ Canon Jack Black Jack XLR นะครับโฟนแจ็คโฟนนะครับโมโนและสเตอริโอมีสเตอริโอ2ขีดโมโนขีด1นะครับแล้วก็ 3.5 มิลนะครับตัวเล็กนะครับแล้วก็แจ็ค RCA นะครับที่นิยมใช้ในเครื่องเสียงในบ้านมากนะครับก็เนื่องจากว่าเดินสายได้สั้นไม่ต้องใช้สายยาวนะครับก็ใช้2เส้นก็พอส่วนนี้ล่ะลากยาวๆได้สบายนะครับสำหรับเครื่องเสียงกลางแจ้งที่ใช้ระยะทางยาวๆนะครับก็เหมาะนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนำประมาณนี้นะครับก็ฝากทางช่องไว้ด้วยนะครับให้ไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็เอาเกี่ยวกับแจ็คที่เราใช้ระบบเครื่องเสียงมาฝากนะครับแต่ก็ควรใช้แจ็คที่มีคุณภาพนะครับเราก็จะได้ฟังเสียงที่แตกต่างได้ยินเสียงที่แตกต่างขึ้นปลั๊กแจ็คคุณภาพสายคุณภาพนะครับซึ่งสายคุณภาพในเมืองไทยก็มีมากมายหลายยี่ห้อมากนะครับทุกวันนี้นะครับส่วนสายยี่ห้อชั้นนำก็จะมีโมกามิบิลดินคานาลีเอฟเฟนอนนะครับซอมเมอร์นะครับเมดอินเยอรมันนะครับแล้วก็สายไทยเราก็มีนะครับ CM Audio CM Cable นะครับของ CM และของ SVM ก็มีมาด้วยทุกวันนี้นะครับก็เลือกใช้สายที่มีคุณภาพการใช้งานแล้วก็จะได้ใช้งานที่ยาวนานขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เสียงก็ดีขึ้นด้วยนะครับก็มาแนะนำประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ